ามาดูเร็วเขาเป็นเพื่อนกันเคอร์นี่โตแล้วนะเคอร์นี่โตแล้วนะเจพีพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกเดี๋ยวเราจะพาเขาไปเที่ยวกันเนาะเดี๋ยวรอโตอีกนิดนึงก่อนเนาะนี่คือการซ้อมเหรอคะซ้อมพาอรุณไปเที่ยวอรุณโอเคไหมลูกเดี๋ยวหนูจะต้องมีพี่จูนนะอรุณค่อยๆฝึกเดินลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้อรุณจะได้ไปเที่ยวแล้วนะจะได้กลับบ้านเกิดนะอรุณไปบ้านเกิดดอยช้างมีโน่เซลขอไปด้วยใหญ่เลยพี่เซลอยากไปด้วยอ่ะเซลจะไปเหรอเซลอยากไปด้วยเหรอให้พี่อรุณไปเที่ยวบ้างเซลไปเที่ยวบ่อยแล้วเซลไม่ต้องไปแล้วตัวเล็กล่ะตัวเล็กโอเคไหมโอเคตัวเล็กอุ้มเอาหรือว่าตัวเล็กก็จะมัดเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าตัวเล็กเขาเตรียมไปใช่ไหมคะเขาเป็นความใฝ่ฝันของพี่ลินเลยนะพี่ลินอยากพาอรุณไปยังไงคะไปหาอรุณพี่ลินว่าอรุณจะได้เจอแม่ไหมคนน่าจะไปแล้วเนาะน่าจะมีคนเอาไปเลี้ยงเหมือนกันนะโอ้อรุณเหมือนลูกสาวลินเลยอ่ะใช่ไหมคะเขาไม่ยอมเดินอ่ะเขาชอบให้หนูอุ้มใช่ไหมคะยังจำวันนั้นได้ไหมคะพี่ขอแดดดี้เอาอรุณกลับบ้านอ่ะฮะยันนั้นฉันก็ได้เบาได้แล้วตอนนั้นอรุณน่ารักมากเหมือนเคอรี่ exactly เหมือนเคอรี่ไหนดูซิเดี๋ยวจะเอาอรุณกับเคอรี่มาเทียบกันดูซิว่าหน้าเหมือนกันแค่ไหนอรุณเก่ามีในหนูมีรูปอรุณเหรออันนี้เหรออรุณตอนเด็กๆที่พี่ลินเก็บคลิปไว้อ๋อแล้วดูตัดมาตอนนี้เขาไม่โตขึ้นเท่าไหร่นะตัวเองก็ยังดูเหมือนอรุณเบบี้อยู่นะเนี่ยGood night แล้วพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันนะคะตอนนี้ไหนก็น Get up here โอเคออกเดินทางกันแล้วข้างหลังก็จะวุ่นวายเยอะหน่อยนะอรุณอุ้ยระวังนะคะพี่ลินค่อยๆอุ้มน้องหน่อยอรุณอ่ะค่อยๆยืนดีๆลูกค่อยๆยืนจับเชือกดีอรุณกลัว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 ถ้าให้พาเถอะชิลินเดินเขาหลุดแล้วหลุดเฮ้ยไปจับแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วชิลินไปจับอยู่ไหนก่อนกลับแล้วจริงเหรอเฮ้ยจริงด้วยชิลินอรุณวิ่งใช่อยู่นี่แหละอรุณวิ่งกลับบ้านแล้วจริงด้วยนี่อย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยหลุดเชือกไปแล้วอ่ะพ่อเอาจริงตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วนะตอนนี้อรุณหายแล้วจริงเอาพี่เขาเจอตรงนู้นมันลงไปที่ดอยข้างล่างเขาอยากกลับบ้านเหรอชิลินไม่ยอมมาสิพี่คะแม่เขาไม่อยู่แล้วเหรอคะแม่เขาไม่อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามีพี่พนักงานคนเก่าเขาเอาไปเลี้ยงแล้วค่ะอ๋อแล้วเพื่อนๆแบบว่าพี่น้องอรุณก็เพื่อนๆก็เหมือนกันค่ะไปหมดเลยตอนแรกนึกว่าอรุณกลับบ้านจะได้เจอแม่แล้วก็เอาหลานมาหาคุณยายด้วยนะเอาเคอรี่มาหาคุณยายปรากฏคุณยายไม่อยู่ชิลินใจหายแวบเลยนะตอนพ่อบอกว่าให้อรุณอยู่นี่ให้อรุณไปที่ที่เขาอยู่อรุณจำอะไรที่นี่ได้บ้างฮะจำบ้านได้ไหมเขาอยากอยู่นี่หรอไม่วันนั้นอรุณเล่นอยู่ตรงนี้ไงไปดูไหมพาเขาไปดูที่ที่เขาเคยเล่นไหมผ่านไปกี่ปีแล้วเนี่ยพี่จำแมวตัวนี้ได้ไหมคะจำได้ค่ะเฮ้ยพี่เขาจำได้ค่ะเสียดายไม่เจอเพื่อนแมวเลยอ่ะแม่มันก็สีนี้เหมือนกันใช่แม่ก็สีนี้เหมือนกันเอาอรุณเข้ากระเป๋าดีกว่าชิต้าฟันธงกับพ่อซิว่ายังไงนะอรุณกลัวเขาไม่อยากอยู่ตอนเขาเห็นกระเป๋าเขารีบวิ่งเข้าไปเลยอ่ะเขาอยากกลับบ้านเราเขาไม่ได้อยากอยู่บ้านเก่าแล้วใช่ไหมใช่หรือจะให้เขาอยู่ที่นี่ไม่ได้เคอรี่เป็นยังไงลูกเคอรี่อยากออกมาเที่ยวไหมโนลินมิชชั่นคอมพลีทแล้วนะคะอรุณกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวพ่อจะให้อยู่ที่นี่ละรอบนี้เย่เย่ไหนๆก็มาด้วยนะเดี๋ยวเราจะพาเย่เย่ไหนๆไปเปลี่ยนบรรยากาศที่ดอยช้างนี่แหละเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันอ่ะถึงที่พักเราละก็คือถัดจากอรุณมานิดเดียวคือโซนดอยช้างอ่ะมีโรงแรมเก๋ๆเพียบเลยแต่รอบนี้เรามาพักที่นี่พาโนราเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยเปิดใหม่ล่าสุดคราวที่แล้วที่มายังไม่มีที่นี่เย้ที่นี่เป็นโรงแรมแล้วก็มีร้านพิซซ่าด้วยนี่เด็กๆทำพิซซ่ากินเองได้ด้วยนะที่นี่
ที่พักเขาจะมี4ห้องต้องเดินลงแบบนี้ข้างบน2ข้างล่างอีก2โอ้วิวสวยมากดูสิมันแบบโล่งเห็นไปทั้งดอยเลยอะรอบเนี้ยเราเอาน้องอรุณมาเลยแบบให้อรุณอยู่ที่บ้านข้างนอกตรงนี้บอกไว้ก่อนว่าที่พักที่นี่คือเขาไม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงมานะทุกคนต้องให้น้องอยู่ในนี้อรุณโอเคได้อยู่กับธรรมชาติอยู่ในนี้นะคะถ่ายยังไงดีให้น้องอรุณอยู่ในนี้นะคะเพราะว่าในบ้านของเขาเนี่ยแบบคือเขาตกแต่งไว้อย่างดีมากน้องสัตว์เลี้ยงจะเข้าไม่ได้นะจ๊ะนี่มีเตียงเสริมอันนี้คือเย่เย่กับบอยบอยใช่ไหมครับถ้าเย่เย่นอนดีไงได้นอนดีเฮ้ยสวัสดีชิโน่นอนดีสี่ชาติเราอย่างก็สี่สามเมียไม่ยอมไม่ยอมเย่เย่สี่สามเมียนชื่อเนี่ยจุ้ยเห่าเด้อโอ้นี่เอาจุ้ยเห่าเด้อว้ายุ่งซึ่งพี่ต้าบอกว่าให้เย่เย่แบบ the best ที่สุดให้เย่เย่นอนสบายที่สุดนอนดีที่สุดแบบนี้เลยต้าเดี๋ยวนี้ภาษาจีนเก่งแล้วพ่อรู้สึกว่าต้าไปจีนกลับมารอบนี้ใช่ไหมต้าพูดจีนเก่งขึ้นเยอะมากแต่กี้พ่อแอบได้ยินปะพี่ต้าพูดชัดด้วยดีเลยพูดเร็วด้วยเนาะพูดแบบมั่นใจด้วยเนาะโอ้โหวิวนี้ครับว้าวอุ๊ยมีสระน้อยๆอย่างนี้ด้วยนะมีสระว่ายน้ำด้วยอ่ะโอ้โหเด็กๆทำพิซซ่าเองได้ด้วยนะเนี่ยชีสเยอะๆเลยค่ะโอ้โหเอ็กซ์ตร้าชีสพี่มาสั่งพิซซ่ากี่อันอยากกินกี่อันต้ากับชิลินทำกินที่ชายกันหนึ่งถาดสองคนนี้ทำแชร์กันเองโอเคนี่เอาให้เป็นคอนเซ็ปต์น้องเหมียว I feel so bad for Kirby huh?It's okay เพราะว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วลูกเพราะเราก็ต้องเซฟที่พักด้วยให้เขาอยู่ตรงนั้นโอเคตัวดีที่ไม่มีสรุปว่าน้องทำพิซซ่าอะไรนะคะอธิบายอีกทีสิคะเปปเปอโรนีที่ไม่มีเปปเปอโรนีอ้าวแล้วมันเป็นเปปเปอโรนีได้ยังไง It is the regular pepperoni the regular cheeseIt has the white sauce, but the pepperoni one has the red sauce. Yeah. เป็นยังไงคะของเราเป็นไงคะ Perfect burn, perfect cheese amount. คือของน้องผ่านไหมคะนี่ของน้องเขาไม่ดูเหมือนไม่ดูเหมือนเลยดีกันแล้วเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเลย Thank you.อาหารที่นี่คือดีเลยอ่ะไก่กรอบมากไข่เขาดีจริงโอ้โหมอร์นิ่งที่นี่คือบรรยากาศดีจริงๆทั้งแบบช่วงเช้าช่วงเย็นมาเช้าคือพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากตื่นมาถ่ายมาตั้งกล้องซันไรส์สวยไหมคะมาเป็นทะเลหมอกเลยแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นสดชื่นมากตื่นตั้งแต่6โมงเช้าแล้วก็นอนต่อตอนนี้กินเบรคฟาสต์กันแล้วก่อนกลับก็ต้องมาแวะหาน้องแกะใช่ไหมคะพี่ลินป้อนเขายังโอ้โหดูมันเก่งมากเลยอ่ะนะเย้จานเปล่าไม่ใช่เหรอน้องแกะตัวนี้เป็นเด็กดีมากเลยอ่ะเจ้เดดดี้บอกอยากเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านมาโดยช้างที่ไรต้องแวะมาหาตลอดเลยอยากไปอยู่กับอรุณไหมอยากไปอยู่กับอรุณกับเคอรี่ไหม
ตัวนี้ถูกพูดรู้เรื่องอ่ะแม่ แม่ เดี๋ยวเราจะเอาอรุณกับเคอรี่กลับบ้านกันละอรุณเคอรี่รออยู่ในรถทริปนี้ก็คือ complete ได้พาอรุณกลับบ้านเกิดที่อรุณแล้วคือมาดอยช้างแล้วแบบฟินอะชิลิน complete แล้วใช่ไหมคะเอาอรุณมาเที่ยวอีกไหมคะดอยช้างเป็น destination ที่ recommend มากๆ มาเที่ยวกันได้นะคะอาชิลินบายบายให้มามิก่อนบายบายกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะคะภารกิจของชิลิน complete ละพาอรุณมาเที่ยวใช่ไหมคะใช่โอเคมินิฮาร์ทบายบายไม่ยังมียังมีอีกเหรอยังมีอีกเหรออยากพาไปดูอะไรอีกยังไม่จบคลิปหรอเขามีให้ซื้อเอาไปซื้อของข้างบนมีเขามีแบบเซตติทำชีพหรอไปไปแบบใส่คอตเทนแต่หนูไม่ซื้อเพราะว่าแม่ไม่ซื้อเลยนะเนี่ยเย็นๆไหนๆก็พาไปด้วยนะเนี่ยลินถ้าอรุณขออยู่พี่อรุณทำไงอ่ะฝากอรุณไว้ที่นั่นเอาเคอรี่ไปอ้าวฝากไว้เลยเหรอจะฝากอรุณไว้เลยเหรอไม่มั้ง